ครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนเราจะช่วยเหลือทันทีคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเหรียญดิจิทัลเข้าไปในกระเป๋าเงินส่วนตัวเลขขออุบไว้ก่อนนะครับเพื่อไทยจัดใหญ่เปิดตัวผู้สมัคร400เขตโชว์นโยบายเศรษฐกิจชุดใหม่เดินหน้าสู่แลนด์สไลด์บิ๊กตู่โดนอีกชู3นิ้วไล่บุกถามกลางเชียงใหม่จะยุบสภาเมื่อไหร่รายละเอียดจะเป็นยังไงตัวตึงการเมืองจะเล่าให้ฟังค่ะเพื่อไทยนะคะคึกคักอีกแล้วจัดงานคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเปิดตัวผู้สมัครส.ส. 400เขตอดีตส.ส.พลังประชารัฐมุ้งกลุ่ม3มิตรนะคะก็มาตามนัดรวมถึงมีการเปิด8นโยบายเศรษฐกิจและสังคมชุดใหม่โดยมีแฟนคลับมาเชียร์ว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่ตัวเองจนล้นสถานที่จัดงานสำหรับนโยบายชุดใหม่ที่น่าสนใจนะคะก็คือนโยบายเติมรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัวหากครอบครัวใดเนี่ยรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนก็จะเติมเงินให้เพื่อให้มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตและเสียภาษีกลับมายังรัฐบาลครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนเราจะช่วยเหลือทันทีเพื่อที่จะลดช่องว่างทางรายได้และทำให้คนที่อยู่ฐานบนของรายได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะย้ำว่าไม่ใช่นโยบายแจกเงินอย่างเดียวแต่กระตุ้นฐานรากพร้อมกระตุ้นทั้งระบบค่ะนอกจากนี้นะคะคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยชูนโยบายสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทัลเข้ากระเป๋าแต่ตัวเลขเนี่ยยังขออุบไว้ก่อนนะคะโดยสามารถใช้เหรียญ นะคะกับร้านค้าที่มีรัศมี4กิโลเมตรจากบ้านพักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเหรียญเนี่ยจะมีอายุการใช้งาน6เดือนร้านค้าสามารถนำเหรียญเปลี่ยนเป็นเงินได้กับธนาคารรัฐใกล้บ้านค่ะพรรคเพื่อไทยจะใช้ในเทคโนโลยีบล็อกเชนสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเหรียญดิจิทัลเข้าไปในกระเป๋าเงินคุณเศรษฐานะคะยังเน้นย้ำเรื่องการมุ่งทลายความเหลื่อมล้ำกำจัดระบบเส้นสายและก็สร้างความเสมอภาคค่ะมีผู้สื่อข่าวต่างชาตินะคะถามว่าการที่คุณอุ๊งอิ๊งมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยกังวลไหมว่าจะเป็นการตอกย้ำภาพพรรคของครอบครัวชินวัตรคุณเศรษฐานะคะตอบคำถามแทนโดยยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวบุคลากรของพรรคมีความรู้ความสามารถด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะวันนี้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่เจอคุณพี่ผู้หญิงคนนึงตะโกนเรียกให้ดอกไม้แห้งสีเหลืองพร้อมธูปเทียนอยู่ในกรวยใบตองแห้ง2กรวยซึ่งคนภาคเหนือเนี่ยเรียกว่าสวยพลเอกประยุทธ์คิดว่าเป็นดอกไม้มงคลแต่ปรากฏว่าหญิงคนดังกล่าวนะคะถามทันทีว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์ถึงกับอึ้งหันมองด้วยห่างตาบอกว่าเดี๋ยวรอฟังแล้วกันจะทำไมหรอมีอะไรไม่ล่ะถึงอยากรู้เดี๋ยวก็ถึงเวลาเองแหละคุณพี่ผู้หญิงที่ยื่นสวยดอกไม้แห้งนะคะระบายความในใจกับผู้สื่อข่าวพร้อมกับชู3นิ้วบอกว่าไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจแย่ประเทศต้องเปลี่ยนนายกส่วนสวยดอกไม้แห้งมีความหมายถึงความเหี่ยวเฉาความพินาศของประเทศตลอด8ปีอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ได้ยืนประกบคุณพี่ผู้หญิงแต่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงหรือกระชากเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับคุณป้าวรรธนาหรือป้านาที่จังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งตลอดเส้นทางการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของพลเอกประยุทธ์นะคะโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีประชาชนและนักศึกษามาชู3นิ้วต้อนรับด้วยค่ะนี่คือไฮไลท์สิ่งที่เกิดขึ้นบนสนามการเมืองในสัปดาห์นี้ดูแค่คลิปเดียวก็รู้เรื่องแล้วคุณจะไม่ตกข่าวการเมืองอีกเลยส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรบ้างตัวตึงการเมืองจะมาเล่าให้ฟังค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ